สำหรับวันนี้นะครับเราก็มารับชมเหรียญมีมด้วยกันก็จะมีอยู่สองเหรียญนั่นแหละหลักๆก็คือชิบะอินุแล้วก็โบนนะครับส่วนเหรียญมีมตัวอื่นค่อยรอวันอื่นละกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามเหรียญมีมทั้งสองเหรียญนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของชิบะ เรียมนะครับนั่นก็คือชิบะอินุแล้วก็โบนนะครับเราไปรับชมชิบะอินุก่อนเนาะว่ามีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้นะครับชิบะเขาบอกว่ามีการเผาโทเคนประมาณ78ล้านนะครับภายใน24ชั่วโมงเบินเกินเกิบ94ล้านนะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้มีการเบินทั้งหมดนะครับประมาณ94.58ล้านนะครับออกจาก อุปทานหมุนเวียนนะครับภายใน24ชั่วโมงฉากนั้นโครงการของที่ชื่อว่าค้ายทิปนะครับตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็เป็นผู้นำการเรียกเก็บเงินพวกน่าจะพวกดีไฟอะไรต่างๆเนาะในลบชีบะนะครับจำนวนประมาณ94.58ล้านชิปนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยการทำธุรกรรมทั้งหมด38รายการ อันนี้ก็ที่มาจากชิปเบิร์นวันที่29กกรกดาปีป0 2 3ี2023นะครับซึ่งกิจกรรมการเผาไหม้ครั้งนี้นะครับก็มีมียอดรวมเพิ่มขึ้นประมาณ240.91%ในวันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็มาจากที่มาจากคลิป The c ค y p t o Basic นะครับชิบาอินโก็สแสดงปฏิสิทธิภาพมากนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมา เติบโตอย่างโดดเด่นนะครับเราก็ทำผลงานาที่เป็นเหรียญที่ผักดันได้ดีที่สุดนะครับประมาณ4,489เหรียญน,นะครับในกิจกรรมพวกอะไรพวกนี้นะครับที่เขาจัดอันดับกันนะครับซึ่งรักษาตำแหน่งที่สุดในรายการของ luna class นะครับแล้วก็แอลแลงอะไรพวกนี้นะครับก็ข้อมูลก็คือชีบะอินุน่าจะเป็นช่วงนี้ที่ เป็นเหรียญเดียวที่มีการขยับที่ดีนะครับมาดูข้อมูลที่2กันนะครับเนื่องจากชิบะอิ n u ติดอันดับที่4,489ของคอยส์นะครับในกิจกรรมการตลาดนะครับหลังอันดับที่14บนคอยมา a r เก็ตแคปก็คือขึ้นแบรนดับที่4แล้วนะครับเนื่องจากตำแหน่งของ Luna Cash, l u n a c คลาสแอลแลงนะครับก็ทำให้ เห็นนะครับว่ากระแสในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับแล้ก็มีการซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับของชีบะช่วงนี้ก็เลยทำให้มีการเผามากขึ้นด้วยฉะนั้นคิบะอินโกลายเป็นแชมปเปี้ยนนะครับอย่างลายข้อโต้แย้งเพราะมันยังไม่มีเหรียญหนขยับช่วงนี้และก็ได้อ้างสิทธิ์ตำแหน่งอันดับหนึ่งของรายการลุน่าคลาสกับแอลแลงนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นชิปนะครับได้ทำผลงานได้ดีกว่าเหรียญอื่นถึง4 4 8 9เหรียญ ทั้งในแง่กิจกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ข้อมูลเนี้มาจากทวิ t เตอร์ของ Lunacrush มวันที่28กระกฎาคมปี2023ซึ่งราคาชีบะตอนนี้อยู่ที่0.05ตัว8,232นะครับก็นำหลายตัวนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาอันดับที่14นะนะครับ ก็ไต่าจาก b บิตคอยแคสแล้วก็วาร์บิตคอยนะครับแล้วก็ a อ a l อลนหรือ a อ a วนั่นเองนะครับก็ไต่ขึ้นมาจากจาก 17, นะ17หรือ18นะครับเมื่อประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วก็ไต่ขึ้นมาอันดับที่14ได้มาข่าวต่อไปนะครับเนื่องจากตอนนี้ชิบะอินโหนะครับก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับข้ามตามแคมเปญต่างๆการสะโสมไม่เห็นนะครับกลุ่มของพวก ปลาฉลามนะครับและก็โลมานะครับก็เป็นพวกวานขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งจำนวนชิบาอยู่ที่1.11ล้านล้านนะครับต้องแต่เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับชิบาอินุหลุดเข้าไปในรายชื่อได้รับผลกำไรสูงสุดในบรรดาสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดร้อยรายการใน24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นตอนนี้พวกปลาซิลปะส้ะสอยเริ่มมีการ การสะสมมากขึ้นนะครับของชิบาก็คือพวกวานนะแล้วก็พวกวานระดับกลางากับวานระดับเล็กเขาก็ใช้คำว่าปาโลมากับปาฉลามแหละนะครับดังนั้นข้อมูลของ s e ตเ l e m e n มนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์นะเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนการเข้ารหัสลับได้เปิดเผยทวิตล่าสุดนะครับพวกปาฉลามนะครับปาโลมาได้ถือของชิปเนี่ยถึง10ล้านนะครับ 10ล้านถึง1พันล้านนะครับได้สะสมประมาณ1.11ล,ล้านล้านชิปมูลค่าประมาณ9ล้านดอลลาร์นะครับในเพียง8สัปดาห์นะครับทวิตล่าสุดก็เขาบอกว่าชิปมีการสะสมมากถึงอ่าประมาณร้อยพันล้านก็คือประมาณแสนล้านนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้คือพอเวลามันราคามันขยับหน่อยละเมาก็จะเข้ามาเก็บแต่ส่วนตัวนะ ผมไม่รู้นะว่าชีบะจะไปต่อหรือเปล่านะครับเพราะอะไรนะครับโมเมนตัมของบิตคอยยังไม่เคลียร์นะครับแล้วมันขึ้นมาตัวเดียวเหมือนกับวานพยายามเล่นตัวเนี้นะครับเพื่อให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันยังพอที่จะไปต่อได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดบิตคอยมันลงแรงๆนะครับแล้วมันพาดอชคอยลงไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะดอ e คอยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีบะนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันที่จะพาชีบะ ลงเหวไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดจะซื้อหรือจะสะสมอะไรก็ต้องระวังนะช่วงนี้นะครับ mm. เพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอน100%นะครับอะไรที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีในสัปดาห์นะฮะก็ได้มันอาจจะไม่ดีอีกหนึ่งวันก็ได้นะครับมันก็อาจจะทิ้งเหวลงไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเราเหลียนตัวอื่นดีขึ้นมาแทนช่วงนี้ ถ้าเกิดจะเล่นอะไรนะครับต้องเล่นก่อนกระแสนะครับถ้าไปเล่นตรงกระแสเดี๋ยวดอยมันจะทับคุณหรือไม่คุณก็หนาวอยู่บนดอยมาข่าวต่อไปนะครับตอนเนี้คือเขาต้องการให้ชีบาทเนี่ยขึ้นมาถึง0.04ตัว1นึ่งได้เป็นข้อเรียกร้องแบบเดียวกับดอ g e c คอยเลยนะครับบอกเอ้ยมันต้องเพิ่ม market cap เท่าเนี้ยแต่ปัญหามันจะไปได้ไหมต้องมาดูกันนะครับอ่ะ มาดูตัวเนื้อข่าวเขาบอกว่าตอนนี้ต้องสร้างให้รายได้ได้นะครับประมาณ1ล้าน5ล้านหรือ10ล้านนะครับเพื่อจะเรียกคืนราคาเนี้ยนะครับฉะนั้นการคาดดาวของรอยนะ ROI เนี่ยก็คาดการว่าหากราคาเนี้ยเป็นจริงนะครับชีวะต้องมีการเพิ่ม market cap ขึ้นไปอีกนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาเนี่ยหลังจากการลดลง 10. 6 7ใน3วันติดต่อกันสินทรัพย์เนี่ย ก็มีการเรียกคืนนะครับคือจากที่มันขึ้นไปประมาณพันถึงสองพันเนี่ยมันก็ลงมาต่ำเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าในท่ามกลางแคมเปญเนี่ยการกู้คืนก็ได้รับการออกแบบโดยนักวิศวกรรมเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการคาดการ์ว่าเกี่ยวกับ roi หรือรอยเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นชิปนะครับสามารถฟื้นตัวจากจุดราคาได้ในที่สุดฉะนั้น ค่าที่ลดลงของชิบะอินโต้องแต่เดือนพฤษภาได้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อชุมชนจริงๆไม่ใช่พฤษภาโดยมิถุนาเนี่ยเลวร้ายที่สุดตอนคุณเกลี่เกนเซอร์น,นะครับถลม่มแอลคอยพังทั้งตลาดเนี่ยนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือนักลงทุนบางรายก็ใช้ประโยชน์จากส,สถานาการณ์นี้นะครับโดยได้รับโทเคนทิปที่มากขึ้นในราคาที่ส่วนลดของคริปโตเบสิกนะครับพึ่งเน้นแคมเปญสะสม ที่สำคัญตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับนักลงทุนได้รวบรวมชิปเนี่ยมากกว่า1ล้านล้านตั้งแต่นั้นมานะครับฉะนั้นการสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อราคาชิบะอินโนแตะระดับต่ำสุดนะครับที่5,430ที่ศูนย์ห้าตห้าตัวนะครับดอลลาร์ในวันที่10มิถุนาแม้ว่าชิบะอินโนจะแข็งค่านะในตอนนี้คือขึ้นมาประมาณ8 0 0 0ันหนึงแปดพแล้วอะแต่ก็ยังไกลที่0.04ตัว หนึ่งพันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในศูนย์ห้าตัวนี่มัน,นานแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปยากมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าจํานวนเงินที่จําเป็นเนี่ยในการเรียกเข้าเนี่ยคือ m a r k e t c a p เนี่ยต้องเล่งให้ได้หนึ่งล้านห้าล้านหรือสิบล้านในการรับหนึ่งล้านดอลลาร์เมื่อชิปมีการเรียกคือในราคาที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวหนึ่งพันนะครับฉะนั้นนักลงทุนจําเป็นที่จะต้องซื้อชิบะอินโจนจนวน พันล้านเหรียญนะครับที่ราคาปัจจุบันคือแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบไม่รู้ใครจะกล้าซื้อหรือเปล่าราคาเนี้ยนะครับซึ่งต่อโทโกเคนซึ่งได้โทโกเคนประมาณหนึ่งพันล้านนะครับโทโกเคนเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนประมาณแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์นะครับฉะนั้นการแสดงค่าของชีบาทต,ต้องแข่งค่าขึ้นถึงยี่สิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นหากนักลงทุนได้รับโทโกเคนประมาณหนึ่งพันล้านโทโกเคนที่ระดับต่ำสุดประจำปีของชิปนะครับ ที่อยู่จุดศูนย์ุดศูนย์ห้าตัว5้าพันส้อสาิดอลลาร์ฉะนั้นการลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดจะเท่ากับ5 4าพันรอสาสิบ่าห้าพันพันดอลลาร์นะครับแล้วก็ชีบะเนี่ยพื้นฐานมันถึงจะถึงที่ศูนย์จตัวหนึ่พดอลลาร์ได้ข่าวต่อมานะครับก็เป็นนักขุดบิตคอยชื่อดังนะครับคนนี้ชื่อว่าอ่าแคโยโรเฮด นะครับซึ่งกล่าวว่าชิบะอินโนเนี่ยไม่ใช่เหรียญมีมอีกต่อไปเนื่องจากชีบะเรียมเบต้าไบรท์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีการเชื่อมไบรท์เนี่ยกับฝั่งของอีเธเรียมนะครับเราก็ทำให้โทเค็นเนี่ยมีมาตรฐานของ ERC 20นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันของชิบะเรียมเลเยอร์ที่สองจริงๆผมว่าไม่น่าจะใช่โซลูชันนะเทคโนโลยี Technology, พวกไบรท์พวก การเชื่อมระหว่างเชนเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญมีมตัวอื่นเขาก็ทำแหละแต่เพอเอชีบะเนี่ยเขาเขาทำทีหลังแล้วเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นะครับฉะนั้นการที่เชื่อมระหว่างชีบะเรียมกับอทตาเรียมเนี่ยเป็นสร้างการสร้างความมั่นใจนะครับว่าชีบะเรียมเนี่ยอยู่ฝั่งอเมริกา นะครับถ้าเกิดคุณจะลงทุนเหรียญฝั่งอเมริกาคุณจะมั่นใจตัวชีบาเรียมได้เลยนะครับ mm. หรือตัวของอีเทเรียมได้เลยว่าจะเป็นฝั่งของ US แน่นอนนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองอย่างนี้มากกว่าแต่ส่วนของคริปโตเบสิกนะครับคือไอเครือข่ายของไบต์เนี่ยอาจช่วยสามารถโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายเช่นอิเาเรียมไปยังชีบะเรียมนะครับ ในการทำด้วยกรรมแต่ละครั้งใช้เวลานานถึง20-30นาทีนะครับก็ทางคริปโตเบสิกเขามองเรื่องของของไบร์เนี่ยนะครับเป็นผลประโยชน์นะครับด้านเก่งกำไรมากกว่าวานสามารถโอนข้ามไปข้ามมาได้นะครับฉะนั้นชีบะอินโเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ในทว i t เตอร์ว่าไม่ใช่มีอีกต่อไปนะครับล่าสุดก็โรฮิตนะครับได้ตั้งข้อสังเกตนะครับการเปิดตัว ชิบะเรียมเบต้าไบาเนี่ยหมายความว่าชีบะอินุไม่ใช่เหรียญมีม,มอีกต่อไปเขาก็หนักย้ำอยู่ตรงเนี้ยส่วนตัวผมยังไงมันก็มีมันนะครับคุณเผาไม่เยอะเองมันก็ไม่มันก็ไม่มีทางเป็นแอลคอยได้นะครับอย่างสมบูรณ์นะผม่าผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่างสมบูรณ์นะเพราะบางคนมองตั้งแต่ปี2021แล้วชีบะมีอย่างงู้นอย่างนี้ชีบะไม่ใช่มีมแล้วแต่ตอนนี้ผมยังมองอยังไงก็การลงทุนก็ยังเป็นมีมอยู่ นะครับมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะสมบูรณ์ได้มันต้องเผาเยอะกว่านี้มากๆนะครับแล้วก็อไออุปทานของมันต้องเหลือน้อยกว่านี้นะครับอันนี้ก็มาจากทวิตเตอร์ของคุณ q u r o h i ริตนะครับวันที่28รกรกฎาคมปี2023โอเคนะครับก็จบเหรียญฝั่งของชิบะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็แนะนำกระดานหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระดานปิดเกต ท่านใดสนใจนะที่จะาฝากนะทั้งชีบะทั้งโบนทั้งตัวเหรียญอะไรพวกเนี้ยก็าสามารถฝากได้หรือเล่น dca ก r บอร์ดก็ได้นะครับฝั่งโบนเนี่ยผมว่าราคาไปได้ไกลอยู่ก็ใช้ใช้แทงขึ้นก็ได้นะครับแบบว่าาราคาเหวี่ยงขึ้นนะครับเป็นพวกกดบอร์ดนะก็เล่นแทงขาขึ้นก็ได้นะครับ ให้บอทเนี่ยมันจับเอานะเราก็อ่าก๊อปเทก็มีนะครับใครจะฝากพวกสเต็กกิ้งอ่ะชีบะเอาไว้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอ่ากระดานอื่นๆกระดานอื่นๆอาจจะให้มากกว่าแต่มันจะมีเหรียญพวกเบบี้ดอสเนี่ยนะครับเราก็เปเป้พวกอ่าเบบี้ดอสสองจุดศูนย์เนี่ยพวกนี้จะน่าสนใจนะครับสำหรับกระดานบิตเกตหรือ ใครจะสนับสนุนช่องเรานะครับก็ซื้อสามารถซื้อเหรียญ bgb ได้นะเป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำเป็นเหรียญออกโดยกระดานบิดเกตโดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดกระดานมีสภาพคล่องดีๆแล้วก็เติบโตนะครับเหรียญมันก็จะเติบโตขึ้นเองนะครับฉะนั้นผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาดูชีบะอินุในเรื่องของโบนด้วยกันนะครับเขาบอกมีการเพิ่มขึ้นถึง1้อตั้งแต่เดือนมิถุนาตอนนี้เขาตั้งเป้านะครับว่าถ้าเกิดชีบะเรียมเนี่ย มีการเปิดตัวเนี่ยราคาของโบนเนี่ยจะไปเกิน2ดอลลาร์นะครับแต่เขาตั้งมาตรฐานว่าตอนเนี้ขอให้ไต่ไป2ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อพลิกฟื้นจุดสำคัญนะครับตั้งแต่วันที่ยีนะ่สิบเอ็ดกรมภามนะครับโบนเนี่ยขึ้นไปถึง2.1092ดอลลาร์นะครับแล้วก็ล่วงกลับมาที่0.6650ตอนที่ แกลลี่เกนเซอร์นะครับกับไบแอนะอัดกันอยู่นะก็เลยทำให้อ่าราคาเนี้ยร่วงมาตั้งแต่สิมิถุนาตอนนี้ก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับแล้วก็ในในการปิดช่วงประมาณเดือนมิถุนาหรือเดือนกรกฎาอยู่ที่ประมาณศูงุดเ้าเนี่ยนะครับเราก็ขึ้นมาที่0.1นถึง1.2ึ่งองได้นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็ค่อยๆไต่ไปด้วยกันนะฉะนั้นโบนน่ยก็ถือว่าถ้าเกิดชีบาเรียมเนี่ยออกมาจริงๆนะครับก็น่าจะไปได้ถึง20-50้ดอลลาร์ถ้าเกิดฝั่ง us เ็เขาเอาจริงนะแล้วเขามีสภาพคล่องอย่างที่เขาคุยเอาไว้นะครับถึงแน่นอนแต่ถ้าเกิดมาเกานะครับแล้วก็ไม่มีสภาพคล่องที่บอกนะครับหรือว่าไม่มีแรงจะปั่นเนี่ยก็ต้องเสร็จ ทางจีนไปเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่จีนเนี่ยตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะเอาไว้แบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับเรามาพูดกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ข่าวมันคนที่ออกมันฝั่งอเมริกานะจะพูดอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นแบ่งการลงทุนไปเหรียญฝั่งจีนบ้างนะครับอย่าพึ่งตอนนี้อย่าพึ่งไปเก็งกำไรเหรียญฝั่งของ US อย่างเดียวนะครับเพราะว่า U.S. เนี่ยผมเห็นมาเดือนกว่าแล้วเขาปั่นบิตคอยได้แค่สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเท่านั้นเองนะครับปั่นไม่ได้อย่างที่คุยด้วยแล้วแถมมาคีโมกกาวเรื่องของของบิตคอย ETF ด้วยนะครับว่าจะแบ็กล็อกเนี่ยจะเข้ามาจดทะเบียนได้อย่างสำเร็จเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จนะครับแถมมีอะไรที่จะต้องยืดเวลาออกไปอีกนะครับผมเชื่อว่าสภาพคล่องอ่ะมันไม่พอจริงๆนะครับ ก็ต้องดูด้วยกันนะนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะนะครับมาดูตรงนี้เขาบอกเมื่อเร็วๆเนี้ยอ็มห้าศูนย์เนี่ยนะครับหรือ a a 50ห้าสิบวันเนี่ยทะลุเหนืออ A สอง้อวันในกราฟรายยี่บสี่ชั่วโมงสองครั้งก่อนหน้าที่เกิดขึ้นในเดือนมก,กรานี้นะครับและสิงหาคมปีที่แล้วนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยปีสองพันิบสองบนเพิ่มขึ้นประมาณสองรอยแปดห้าเปอร์เ สู่ระดับสูงสุดที่2.39ดอลลาร์หลังจากนั้นก็ร่วงเลยนะครับเพราะว่าเกิดสถานการณ์หลายอย่างนะครับก็ต้องจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าทีบะเลี่ยมเลเยอร์สจะเปิดเมื่อไหร่นะครับก็หวังนะว่าอเมริกาทำได้อย่างที่คุยนะครับทำได้อย่างที่ว่ารวมถึงโปรเจกต์พวกนี้นะครับ คุณจะมากาวคุณต้องทําได้อย่างที่ว่านะเพราะว่าจะหลอกนักลงทุนเข้าไปลงทุนอย่างเดียวไม่ได้แล้วติดดอยนะครับคุณต้องมีฝีมือพอนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีฝีมือพอแค่คุณปั่นโบนให้สิบยี่สบสามสิบดอลลาร์ไม่ได้นะครับเลิกเถอะนะครับไว้หลังฮาวิ่งคุณค่อยไปกาวแล้วกันนะนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับคนก็มีความกังวลนะว่า โบนเนี่ยจะรักษาโมเมนตัมไว้ได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ขึ้นมาที่1.40ดอลลาร์นะครับตามเหรียญชิบะนั่นเองซึ่งข้อมูลนี้มาจาก y o u t บเเมื่อประมาณ2-3วันนะครับเนื่องจากมีการเปิดตัวของชิบะเรียมที่ได้รับการคาดหวังสูงอย่างโบนนะครับก็น่าจะมีบทบาทในชิบะเรียมระบบนิเวศของชิบะอินโนะนะครับในฐานะเป็นโทเค็นที่เป็นค่าแก๊สของเครือข่าย ของชีบะอินุนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้อ่าเขาก็คาดว่าโบนเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างมหาศาลนะครับตอนนี้คือพวกอชีบะอาร์มี่นะครับแล้วคนที่ติดตามชีบะอยู่ก็ถามชัยโตชิคุสมะนะครับว่าตกลงเนี่ยในวันประชุมของคุณเนี่ยที่จะมีการอภิปรายเรื่องของ World Paper อร์แล้วก็ตัวของชีบะอินุที่แคนาดาเนี่ย นะครับโตเอนโตะ,โตะการประชุมเนี้ยจะเป็นวันเดียวกับคุณที่คุณเปิดชิบะอินุอ่าชิบะเรียมหรือเปล่านะครับชายตัชิก็ไม่ได้ตอบนะครับเอาแหละนะเราก็เห็นแล้วนะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เ็นก็ต้องรอกันละกันนะครับว่า 10, 4, สิบสี่สิบห้าสิงหาเนี่ยชิบะเรียมจะเปิดอย่างที่ผู้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เน้นนะครับว่า ถ้าเกิดไม่เปิดก็เชิญกระทืึมไอชายโตชิค,คุสมะได้เลยนะครับเพราะว่ากาวมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วจนมาเดือนนี้คุณไม่เปิดก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจริงสําหรับคุณอะไรไม่จริงนะครับเพราะบางจังหวะเนี่ยคุณควรจะร,รีบเปิดนะครับตอนนี้บิดคอยวิ่งไปถึงสามหมื่น 1300งพันอถึงสี่ถึงห้าอเนี่ยคุณควรจะเปิดแล้วคุณไม่ยอมรีบเปิดแล้วแต่คุณละกันนะครับจังหวะเนี่ยมันมีหลายจังหวะที่ดีแล้วคุณไม่ยอมเร่งน,นะครับก็ไม่รู้จะว่าย่างไงนะครับจากนั้นข้อมูลโดยท,ทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโบนแล้วเดี๋ยวเราฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญ คือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่ออชิบะนะครับอินโหนนะเราก็มีมิชชั่น new มู o เอพีเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์สมัครกองกระดานบิ๊เก็ตด,ด้วยนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะเรียมจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ